สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครกับผมอิคคิวพีรพลเสนาคุณตอนนี้ผมอยู่ที่ Asiatic The Riverfront ศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลมครับที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะมาชมพร้อมๆกันครับAsiatic The Riverfront เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ซึ่งได้รับการออกแบบให้พร้อมรองรับและเติมเต็มความต้องการของนักท่องเที่ยวและคนหลากหลายกลุ่มได้อย่างครบครันแบ่งพื้นที่เป็นย่านต่างๆจำลองความรุ่งโรจน์ของธุรกิจบนถนนเจริญกรุงในยุครัชกาลที่5มาหลายจุดที่น่าสนใจอย่างจุดแรกย่านเจริญกรุงย่านนี้ขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวและของแต่งบ้านที่นี่ย่านโรงงานครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานมีทั้งร้านอาหารร้านขายสินค้าเยอะแยะมากมายเลยครับย่านกลางเมืองรวบรวมร้านอาหารอร่อยจากนานาชาติหลายร้านให้นักท่องเที่ยวได้นั่งดื่มกันในบรรยากาศสบายถ้าคุณผู้ชมสนใจมาท่องเที่ยวที่นี่เดินทางโดยระบบล้อผ่านรถเมล์สาย1 3 5 7 5และ504เดินทางระบบรางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสินแล้วไปต่อเรือโดยสารของ Asiatic ฟรีทุก15นาทีครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการขึ้นไปชมสีสันยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครบนชิงช้าสวรรค์ยักษ์หรือ Asiatic Sky บน Asiatic Sky ครับคุณผู้ชมสามารถเห็นบรรยากาศสีสันยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครของเราสูงถึง60เมตรด้วยกันในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาทอดยาวนะครับซึ่งค่าเข้าชมนี่นะครับราคาท่านละ200บาทนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมากันได้ทุกวันครับเพราะที่นี่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับผู้ชมที่รักในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมาร่วมแบ่งปันกับเราสิครับเพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้ร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพมหานครกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ทริปด้วยกันกติกาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาง่ายครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับเจอกับผมอิ๊กคิวพีรพลเสนาคุณได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร